ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับเป็นบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2563ที่เลื่อนการประสาทปริญญาจากเดือนพฤษภาคมของทุกปีมาในเดือนธันวาคม2563นะครับสืบเนื่องมาจากภาวะของโรคระบาดโควิดนะครับที่เราทราบกันดีก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่ามียังมีผู้ที่มาร่วมในพิธีนะครับภาษาพระท่านเรียกว่าแสดงมุทิตายินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นการประกาศถึงการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นความยินดีร่วมกันนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นซุ้มแสดงความยินดีกับท่านบัณฑิตนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีพระคุณเจ้ามีญาติโยมท่านสาธุชนให้เกียรติมาถวายสักการะนะครับดอกไม้นี่เป็นสัญลักษณ์ของการบูชานะครับก็มีคนจัดถวายมีคนจัดมอบมีคนจัดขายไว้แล้วนะครับผู้ที่เป็นพระคุณเจ้าเป็นญาติท่านก็ซื้อมาถวายแสดงมุทิตาสักการะส่วนบัณฑิตที่เป็นคฤหัสถ์ก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ตามปกตินะครับก็เป็นเรื่องที่สัญลักษณ์แสดงสัญลักษณ์ของความยินดีของผู้ที่สนิทการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆเพียงแต่ว่าเมื่อสนิทการศึกษาแล้วก็โดยธรรมดาของผู้ที่ประสบความสำเร็จก็จะมีการแสดงความยินดีอาจจะไปเลี้ยงฉลองอะไรบ้างตามสมควรพระคุณเจ้าท่านก็จะมีไปสวดมนต์ไปเจริญพุทธมนต์ตามปกติของพระคุณเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมในพิธีวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านเมื่อเดินทางมาแล้วจะมีความสุขกับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโอกาสนี้ครับ